ผมก็เกิดมาผมก็เห็นนี่สมัยเป็นเล็กน้อยเนาะพ่อก็ไปจับมาไว้ที่นี่ก็ผมโตแล้วก็พ่อแบ่งให้คนละ5ไร่ชาวบ้านหมู่ที่1ตำบลคอนบุรีใต้อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยถึงความเดือดร้อนของเขาหลังจากที่ที่ดินราว10ไร่ที่เป็นมรดกตกทอดจากพ่อปัจจุบันแม้จะมีโฉนดเป็นนส.3แต่กลับถูกประกาศทับซ้อนเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทับลานที่ผ่านมาชาวบ้านเคยมีการรวมกลุ่มไปร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดินว่าชาวบ้านในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวอำเภอปักธงชัยอำเภอคอนบุรีและอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาและบางส่วนของอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีมีเอกสารสำหรับที่ดินทำกินเช่นสค.1 นส.3 ก.โฉนดที่ดินรวมไปถึงสปก.4/01และสทก.แต่กลับถูกกล่าวหาว่าพื้นที่ดังกล่าวทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาผู้หลวงเขตพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์หรือป่าโซนซีรวมไปถึงอุทยานแห่งชาติทับลานจนทำให้มีชาวบ้านบางส่วนถูกดำเนินคดีและไม่สามารถอยู่อาศัยในที่ดินทำกินได้วันนี้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเพื่อแจ้งผลวินิจฉัยการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีแก้ไขปัญหาทับซ้อนของพื้นที่โดยเสนอแนะให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับปรุงเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและให้ยึดถือแนวเขตการสำรวจรังวัดร่วมกันเมื่อปี2543พลเอกวิทวัฒน์รัชตนันท์ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยว่าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการแสวงหาข้อเท็จจริงและตั้งคณะกรรมการทำงานเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาการประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับที่ทางกินของประชาชนจนมีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะส่งไปยังนายกรัฐมนตรีและอัยการสูงสุดเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ซึ่งพบว่าแนวเขตปี2543ถือเป็นแนวเขตที่ถูกต้องที่ให้หน่วยงานราชการต่างๆนำมาใช้แก้ไขปัญหาซึ่งจะต้องมีการยกเลิกเขตป่าโซนซีให้เป็นที่ดินสปก.ให้เกษตรกรที่เป็นผู้ยากไร้เข้าทำกินแต่ท้ายที่สุดที่ดินสปก.จะยังคงสงวนไว้สำหรับเพื่อการเกษตรเพียงเท่านั้นการยกเลิกเขตป่าโซนซีออกจากกฎหมายเนี่ยต้องไปถึงคณะรัฐมนตรีต้องใช้มติคณะรัฐมนตรีเพื่อถอนนะครับบางส่วนที่เป็นพื้นที่ป่านะครับที่ไปรังวัดแล้วแล้วพบว่าประชาชนอยู่อาศัยเนี่ยต้องยกเลิกพื้นที่ป่านะก็อยู่ที่อำนาจรัฐมนตรีก็คือต้องไปออกกฎกระทรวงนะครับหลังจากที่ได้มีการเพิกถอนทั้งหลายเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะมีการส่งมอบพื้นที่เนี่ยไม่ได้ยกให้ประชาชนไปโดยที่ขาดการจัดระเบียบก็จะถูกจัดระเบียบโดยที่ดินสปก.ด้านนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเปิดเผยว่าหลังจากนี้คงจะต้องนำเสนอข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ขณะนี้ยังคงต้องดูวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพราะถ้าหากวัตถุประสงค์ของชาวบ้านในการทำกินจริงๆก็ไม่มีปัญหาโดยแนวทางในการจัดการที่ดินของอุทยานแห่งชาติทับลานจะยังคงสำรวจแนวที่ดินของประชาชนเพื่อให้ทราบว่าประชาชนทำมาหากินอย่างถูกต้องในเขตอุทยานแห่งชาติและใช้ประโยชน์ได้ตรงวัตถุประสงค์ของเขตอุทยานแห่งชาติหรือไม่ส่วนกรณีของกามองเต้รีสอร์ทและรีสอร์ทอื่นๆที่ถูกติดป้ายประกาศก่อนหน้านี้นั้นต้องเป็นเรื่องของสปก.ที่จะดำเนินการสั่งรื้อถอนเพราะกรมอุทยานแห่งชาติไม่มีอำนาจที่จะไปก้าวล่วงหน่วยงานอื่นๆในการดำเนินการรื้อถอนใช่ฮะในส่วนของการดำเนินคดีมันเมื่อมันมีการดำเนินคดีแล้วเนี่ยเราก็ไปพิจารณาในส่วนของกระบวนการยุติธรรมกันไปนะฮะส่วนนโยบายการแก้ปัญหาให้ราษฎรในพื้นที่เนี่ยถ้าเขารู้นะฮะอีกหน่อยสามารถจะอยู่ได้แล้ววันหนึ่งเนี่ยโอกาสในการถ้าเรามองว่าพื้นที่มันเหมาะหรือมันมีเหตุผลที่ดีพอที่จะทำการเพิกถอนพื้นที่มันก็สามารถทำได้แต่เราต้องแก้โดยกฎหมายครับทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะคนทั้งประเทศเขาดูอยู่ข้อเสนอทั้งหมดในวันนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้แล้วเสร็จภายใน120วันนับตั้งแต่วันที่6สิงหาคม2562นิติกรพรมทองถ่ายภาพณัฐพลตุมมาสำนักข่าวTNNรายงานส่วนในช่วงหน้า